จะพิจารณาด้วยความไม่เชื่องความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นของสิ่งนั้นนั่นจะบ้างถ้ามันก็จะคลายลงจะไม่หัวเราะจะไม่ดีใจไม่มีกำไรจะไม่ร้องไห้ไม่ขาดทุนหรือสูญเสียอะไรไปมันก็เริ่มปกติเข้าถ้ามันคลายความยึดมั่นถือมั่นเข้านั่นเองเขาเรียกว่าความกำหนัดมันคลายลงความยึดมั่นถือมั่นมันคลายลงคลายลงที่ถ้ามันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราเกิดมาจากท้องมารดาเจริญเติบโตมาก็หลายสิบปีแล้วเพราะจะได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยจะเห็นว่าเราเกิดมาจากท้องมารดานี่ก็หลายปีหลายสิบปีแล้วได้เห็นอะไรมามากมายตามลำดับตามลำดับตามลำดับแล้วมันก็ควรจะคลายความยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างได้โดยธรรมชาตินั่นเองเรื่องคนแก่ๆนี่ควรจะมีอะไรที่เป็นการคลายความยึดมั่นถือมั่นได้บ้างอย่าให้เหมือนกับเด็กๆซึ่งยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยมันก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ที่คนแก่ๆก็รู้ก็ได้ผ่านมาแล้วก็ได้กินรสหวานรสขมรสอิทธารมนิทธาเป็นเหมือนกันมากแล้วแล้วก็ยังเห็นบ้างแล้วว่ามันเป็นก็เหตุอะไรด้วยมันดีกับกันอย่างนี้นั่นก็ถึงเวลาที่สมควรที่ว่าคนแก่เนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นต่อไปอีกจึงมาศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเพื่อจะรู้และจะปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออานาปานสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีท่านอื่นๆถ้ามันไม่ได้มีโอกาสพบกันไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ช่างมันเถอะแต่สำหรับท่านอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนี่ขอให้ได้พบกันขอพยายามให้ทุกคนให้ได้พบกันกับเองความจริงคือความไม่เสื่องแล้วมันก็จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความกำหนัดในโลกนี้ดังที่พูดมาแล้วทั้งต้นว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่เยื่อให้กำหนัดให้ยึดมั่นมากขึ้นมากขึ้นการทำมาหากินจะเดือดสบายการไปมาคมนาคมจะเดือดสบายจะเริ่มก้าวหน้าแต่แล้วมันไม่ได้ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นน้อยลงมันทำให้เรายึดมั่นถือมันมากขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนานขึ้นระวังให้ดีจะอยู่ในโลกที่มันมีเหยื่อล่าให้หลงไหลเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจะอยู่กันอย่างไรแล้วแต่นิดเดียวมันก็จมลงไปในโลกในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพวกที่เขากำลังจมกันอยู่จมลงไปในความยึดมั่นถือมันเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็ได้เห็นแต่ตัวจัดแล้วก็ได้เบียดเบียนรบราฆ่าฟันกันไม่มีหยุดไม่มีย้อนเป็นกล้ากันไม่หวาดไหวทีนี้การศึกษาในโลกเวลานี้มันเชื่อไม่ได้เพราะมันสอนโดยคนที่ยึดมั่นถือมั่นมากกว่าธรรมดาครูบาอาจารย์สมัยก่อนยังยึดมั่นถือมั่นน้อยมันก็สอนไปอย่างนึงครูบาอาจารย์สมัยนี้มันยึดมั่นถือมั่นมากมันก็สอนไปอย่างหนึ่งในโลกนี้มันจึงมีแต่ครูที่สอนให้คนเป็นบ้าเมื่อยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปกว่าธรรมดามากไปกว่าเดิมเพราะว่าครูเองมันก็ยึดมั่นถือมั่นมากกว่าเดิมยิ่งเป็นทุกข์ชั่วอายุคนเนี่ยขอให้นึกกันให้มากในข้อนี้แล้วก็ช่วยกันทำให้มีครูคือขึ้นจังกัดต่อพระพุทธเจ้านั่นให้มากขึ้นสักหน่อยคือครูที่ไม่ทำโลกให้บ้าเนี่ยควรจะมีขึ้นมาในโลกนี้ไอ้ครูที่จะทำโลกนี้มันบ้ายิ่งขึ้นนั่นมีมากเกินไปแล้วเกินแล้วเกินอีกมีมากเกินไปแล้วที่จะทำโลกนี้ให้บ้าคือให้ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเป็นความยึดมั่นถือมั่นสมัยใหม่ใหม่เอียนยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนแต่ว่าครูชนิดที่จะช่วยทำให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงเนี่ย
คือทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเนี่ยก็มีความฉลาดกันสักหน่อยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เกิดความทุกข์ขึ้นนี่มันยังไม่มีไม่พอโลกนี้มันยังเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีแต่ความเดือดร้อนนี่เราจะหวังพึ่งครูจะในเรื่องโลกบ้านเดียวนี่มันไปไม่รอดไอ้ครูที่จะทำให้ยึดมั่นถือมั่นและเจริญในทางวัตถุนั้นมันก็มีอยู่พวกหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องในโลกก็คือที่จะช่วยให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอย่าให้โลกนี่มันตัดเอามันไม่ใช่นี่มันต้องเป็นเพียงของพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะให้มีขึ้นมาในตัวเราจะเป็นเครื่องสร้างทานไม่ให้โลกนี่มันตัดเอาโลกนี่มันจะเป็นสุนัขร้ายเป็นสัตว์ร้ายเป็นของร้ายๆยิ่งขึ้นทุกทีมันจะตัดเรามากขึ้นทุกทีเราต้องมีอาวุธป้องกันคืออนิจจานุปัสสี จะต้องมองเห็นมันด้วยอาวุธอันนี้คืออาวุธวิราคะเนี่ยที่เป็นอริยมรรคเนี่ยให้มันตายลงไปเสียก่อนแต่ที่มันจะมาตัดเราเ มื่อเสือมันวิ่งเข้ามาจะตัดเราเรามีอาวุธนี้อนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีเหมือนกับสายสายตาเป็นไฟมองดูทีเดียวเสือตายหายไปหมดไม่ได้กัดเราก็ควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะฆ่ามากัดเราเรามองมันดูทีเดียวตายหมดหายหมดไม่ได้มากัดเรานี่คืออุปมาให้จำง่ายๆว่าเราจะเข้ามาทำร้ายแก่จิตใจของเราแล้วก็มองทีเดียวให้มันตายไปหมดเครื่องมือนี้คืออนิจจานุปัสสีที่แท้จริงที่ทำให้เกิดวิราคานุปัสสีเรามายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่มีความหมายเลยสำหรับเราจะไม่ทำให้เรารักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรืออะไรได้จะไม่มีข้อที่ว่าขาดทุนหรือได้กำไรหรือเสมอตัวต่อไปนี่ใจเสียมันตายเป็นความฉลาดไปเสียมีกำไรก็ทำให้เราฉลาดขาดทุนก็ทำให้เราฉลาดเสมอตัวก็เราทำให้เราฉลาดแล้วไม่มีได้กำไรไม่มีขาดทุนไม่มีเสมอตัวนี่คือความฉลาดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราในตัวในเรื่องของเรานี่นี่จะทำให้เราฉลาดไม่มีจะทำให้เราน้อยใจว่าขาดทุนดีใจว่าได้กำไรหรือว่าเสมอตัวโง่หลงหวังอยู่ลองพยายามกันอย่างนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากอนาปานสติข้อนี้ซึ่งมาถึงข้อที่14แล้วยังอีก2ข้อจะจบแล้วนี่ถ้าเป็นการฝึกวัวฝึกควายก็เป็นเรื่องที่ว่าเอามาไถนาทำนากันแล้วปลูกข้าวกันแล้วมันยังแต่จะได้ผลแล้วอนาปานสติถึงขั้นที่14แล้วเตรียมจะจบแล้วเตรียมจะมองดูให้เห็นเลยตัวจริงของมันซึ่งมันก็เปลี่ยนมาตามลำดับตั้งแต่ขั้นที่1ที่2ที่3มาจนถึงขั้นที่14ยังขั้นที่15 16มันก็ไม่ซ้ำกันมันก็ไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปตามเรื่องตามลำดับจนถึงขั้นสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องคลายความกำหนัดหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นนะจึงมีการหายใจออกอยู่ด้วยความคลายยึดมั่นถือมั่นหายใจเข้าอยู่ด้วยการคลายความยึดมั่นถือมั่นหายใจออกก็คลายความยึดมั่นถือมั่นหายใจเข้าคลายความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างมันโง่เหมือนที่แล้วมาหายใจเข้าก็ยึดมั่นหายใจออกก็ยึดมั่นหายใจเข้าก็ยึดมั่นหายใจออกก็ยึดมั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันก็เปลี่ยนเป็นว่ามันรู้ถึงขนาดที่ว่ามันจะไม่ใช่ไปโง่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสากลจักรวาลมันสรุปรวมอยู่ที่เวทนาเป็นทุกข์ก็ยึดมั่นอย่างเป็นทุกข์เวทนาเป็นสุขก็ยึดมั่นอย่างเป็นสุขที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ยึดมั่นอย่างไม่ทุกข์ไม่สุขไปยึดมั่นในเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เกิดความโลภหรือราคะไปยึดมั่นในเวทนาที่เป็นทุกข์
มันก็เกิดโทสะหรือโทธะไปยึดมั่นในเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดโมหะหรือเกิดอวิชชาไปตามเดิมแล้วมันก็ชินหน้าข้าวชินหน้าข้าวในเรื่องที่ถูกใจมันก็มันเกิดราคานุสัยในไม่ถูกใจมันก็เกิดปฏิฆานุสัยในที่เฉยๆกลางๆมันก็เกิดอวิชชานุสัยเนี่ยมีแต่อย่างนี้มันมีแต่เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างความเคยชินในการที่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นมาอย่างนี้เรื่อยๆมาไม่อยากดูหรือไม่อยากดูอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นบางคนไม่อยากสนใจเรื่องนิพพานกลัวว่าจะไม่ได้รับอะไรที่อร่อยอร่อยกลัวนิพพานนั้นจะเป็นเรื่องจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาตินึกเอาเองกลัวเอาเองโง่เอาเองว่าอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจเรื่องนิพพานชาวบ้านทั่วไปไม่สนใจเรื่องนิพพานก็เพราะมีความรู้สึกอย่างนี้จะเป็นทั้งโลกในเวลานี้จะเป็นกันทั้งโลกที่มันหลงไหลในเรื่องวัตถุที่เจริญก้าวหน้าเนี่ยพวกเราพุทธบริษัทมันก็ระวังให้ดีมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ได้ที่มันอยากจะสนใจในการที่จะแก้ไขความยึดมั่นถือมั่นได้คิดว่าถ้ามันเกิดมายึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะไม่ทำอะไรมันจะไม่หาเงินหาทองหรือหามาได้มันก็จะไม่มีรสมีชาติกลัวว่าชีวิตนี้จะไม่มีรสไม่มีชาติจึงไม่กล้าศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโง่มาทีหนึ่งแล้วไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมาโง่ทีหนึ่งมาทีไม่กล้าศึกษาเพื่อจะให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะได้โง่ตาไปอีกว่าไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันจะดับไปได้อย่างไรที่เราเป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วอายุก็มากแล้วด้วยไม่นานนักก็จะลาทิ้งร่างกายไปร่างกายมันจะสลายลงก็ตามใจควรจะได้อะไรก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะแตกทำลายลงก็ควรจะได้ถ้าอยากได้เท่าเดิมหรือซ้ำซากอยู่แต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์อย่าให้ซ้ำอยู่แต่ว่าขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างเสมอตัวบ้างอย่าให้มันซ้ำอยู่แต่อย่างนี้ให้มันฉลาดมากไปกว่านั้นก็เพื่อเป็นความฉลาดไปเจอทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวทุกระเบียบนี้ตัดในเรื่องขาดทุนได้กำไรออกไปเสียให้กลายเป็นความฉลาดเป็นทุกทีถ้าไม่งั้นมันจะโง่มากเป็นทุกทีได้กำไรมาก็ทำให้โง่ลงไปขาดทุนมาก็ทำให้โง่ลงไปแต่เมื่อเตือนมาก็ทำให้โง่ลงไปถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นเพื่ออันนี้ฟังกระทั่งหน้าตามันเข้ามาช่วยอะไรเข้ามาหาเราเราฉลาดเป็นทุกทีอะไรเข้ามาหาเราฉลาดเป็นทุกทีความเกิดความตายความตายเราตามมาเราจะฉลาดทุกทีเนี่ยผลของการมีการปฏิบัติเรื่องอนิจจานุปัสสีและวิราคานุปัสสีมันจะกระจายหรือทำให้ละลายไปซึ่งในความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นจะไม่เกาะกลุ่มกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างนี้แต่จะละลายไปละลายไปอนิจจานุปัสสีนั้นรวมทุกขานุปัสสีอนัตตานุปัสสีอะไรก็ว่าด้วยเสร็จเพราะว่าถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงมันจะเห็นว่าไม่ไหวต้องทนเห็นว่าไม่ไหวต้องทนก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นนี่มันยึดมั่นถือมั่นว่าตนว่าของตนถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตนมันก็หยุดยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นว่าตนคืออัตตาเรียกว่าอัตตายึดมั่นว่าของตนคืออัตตนิยามีแต่อัตตากับอัตตนิยาเป็นอยู่ในความรู้สึกเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างนี่แต่อย่างนี้เรียกว่ามีแต่อัตตากับอัตตนิยาวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่อย่างนี้เราคิดดูว่ามันโง่หรือมันฉลาดไอ้โง่หรือฉลาดไม่ต้องตัดสินกันในข้อที่ว่ามันทำให้เกิดทุกข์หรือมันไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์ถ้ามันทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเกิดทุกข์ก็ต้องถือว่าฉลาดถ้าทำให้เกิดทุกข์เกิดความยุ่งยากมันก็โง่แล้วของนั้นมันก็อย่างเดียวกันนะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือเงินเป็นอย่างเงินถ้าเราไปทำโง่กับมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไปฉลาดกับมันก็ไม่ทำให้เราเป็นทุก
เพราะเราจะว่าเงินมันดีเงินมันช่วยมันไม่ได้เรามันโง่เองต่างหากพอเราไปโง่เท่ากับมันมันก็กัดเอาพอเราฉลาดกว่ามันมันก็ช่วยรับใช้เรามันมีอย่างนี้นั่นอย่าไปโทษนั่นโทษนี่ให้มันโทษความโง่ของเราที่ไปยึดนั่นถือนั่นในสิ่งที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองถึงแม้มันจะไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเราฉลาดเราก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าฟังดูดีๆว่าถ้ามันเกิดทุกอย่างมันเที่ยงแล้วมันจะตายหมดเลยคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้มันเที่ยงแล้วเราเนี่ยจะต้องตายที่เห็นง่ายๆเช่นว่าเรากินข้าวกินข้าวเข้าไปในท้องแล้วมันเกิดเที่ยงข้าวนั่นมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอยู่ได้เราก็ต้องตายหรือถ้ามันเที่ยงมันเป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวเว้ยมันเป็นข้าวสารเป็นมาเราก็จะกินได้หรือถ้าแผ่นดินมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นต้นข้าวขึ้นมาเราก็ไม่มีต้นข้าวจะกินนั่นสิ่งต่างๆมันอยู่ด้วยความไม่เที่ยงเป็นไปด้วยความไม่เที่ยงนี่ลักษณะของความไม่เที่ยงเราต้องผสมแรงผสมรอยกับมันไปแก้มันไม่ได้นะเรื่องนี้แต่ว่าการผสมรอยกับมันใช้ความไม่เที่ยงนี่ให้เป็นประโยชน์มันก็ต้องใช้ในความฉลาดอย่าไปโง่กับมันถ้าเราไปโง่กับมันมันจะกัดเราหรือมันจะใช้เราถ้าเราฉลาดเราก็ใช้มันถ้าเราโง่มันก็ใช้เรามันอยู่กันไปอย่างนี้ถ้าคือมันใช้เรานั่นมันไม่ใช่ทำอะไรมันใช้เป็นทุกข์มันจะใช้เราเป็นทุกข์ตลอดเวลาไอ้ที่เราจะใช้มันยังจะต้องไปกินไปทำก็ยังก็ใช้เราไปเป็นทาสมันอยู่น้อยเราต้องทำจิตใจเลี่ยงเกล้าไม่ยึดถือเราจึงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ที่ว่าเราจะต้องกินข้าวเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องถ่ายจาระปัสสาวะถ้าใครเกิดรู้สึกว่าพี่เกลียดกินข้าวพี่เกลียดไปถ่ายจาระปัสสาวะซึ่งอาจจะมีได้เนี่ยก็เพราะไม่รู้ข้อนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องผสมรวมกับมันแล้วเราอย่าเป็นทุกข์กันแล้วกันเนี่ยเรียกว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันตั้งไม่ติดมันกำลังจะสลายออกไปละลายออกไปละลายออกไปเรื่องหน้าการปฏิบัติข้อนี้ข้อวิราคานุปัสสีอัตติสิกขามีวิสุทธินี่ที่ข้อที่ว่าความฉลาดมันทำให้ความยึดมั่นหรือความทุกข์ละลายออกไปนี่กิริยานี่เขาเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคมันตัดกิเลสอริยมรรคมันตัดกิเลสที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมันคืออย่างนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราเห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความยึดมั่นถือมั่นมันสลายลงไปเมื่อนั้นเรียกว่าอริยมรรคมันตัดกิเลสเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ในครัวก็ได้ในห้องน้ำก็ได้ในป่าก็ได้ในวัดก็ได้บนรถไฟก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะมองเห็นเท่าเมื่อไรที่ไหนแต่ถ้าจะพูดให้ทัศนะมันจะต้องมองเห็นเมื่อจิตใจมันพร้อมจิตใจมันเหมาะสมถ้าจิตใจมันเหมาะสมเองเป็นแต่เองก็เห็นได้ทีนี้ถ้าจิตใจมันไม่พร้อมไม่เหมาะสมเราต้องช่วยทำช่วยทำให้มันเหมาะสมเราต้องทำอานาปานสติมาทุกท่าน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 ถ้าเดี๋ยวจิตใจมันก็จะเหมาะสมที่จะเห็นในสิ่งนี้ที่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความฉลาดขึ้นมาเมื่อกำจัดในอวิชชากิเลสความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นจะได้แล้วก็หายใจออกอยู่ด้วยลมหายใจที่มันสะอาดลมหายใจที่ไม่เกลือด้วยกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่นมันมีได้ผลมาถึงขนาดนี้แล้วหายใจออกก็สะอาดหายใจเข้าก็สะอาดหายใจออกก็สะอาดหายใจเข้าก็สะอาดความยึดมั่นถือมั่นที่มันเคยเข้มข้นและคมอยู่นั่นมันจางลงจางลงหรือมันไม่ปรากฏไปในระยะหนึ่งที่คือวิราคานุปัสสีมีลมหายใจออกเข้าอยู่ด้วยความฉลาดที่สามารถละลายความยึดมั่นถือมั่นให้กระจายซึมหายลงไปได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเข้าใจอานาปานสติภาวนาซึ่งมีอยู่เป็นขั้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 นเป็นลำดับลำดับมาตั้งแต่ต้นนู้นมันจะมาจนถึงขั้นนี้คือขั้นที่เดียวนี้หายใจออกข้าวอยู่ด้วยลมหายใจที่มันไม่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น
ก็เอาไปพยายามทำให้มันปรากฏชัดแต่ตนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเมื่อมันคุยกันอยู่กับคนอื่นก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะในข้อนี้เมื่อนั่งอยู่คนเดียวก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะในข้อนี้เมื่อมันประสบกับข้าวกับได้กำไรหรือความขาดทุนเป็นต้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะข้อนี้ไอ้นั่นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีชื่อเรียกต่างๆกันเป็นผู้ถึงพร้อมในทิฏฐิเป็นผู้ถึงพร้อมในคัตตนะเป็นผู้มาถึงธรรมวินัยนี่แล้วเป็นผู้ยืนอยู่ที่ประตูของพระนิพพานแล้วคำนี้เป็นคำสุดท้ายอมตะทวาราอมตะทวาเรทิโตยืนอยู่ที่ประตูของอมตะก็เห็นตอนนี้คืออริยมรรคที่ทำลายกิเลสตามยึดมั่นถือมั่นได้สำหรับวันนี้ก็พอที่สำหรับคำบรรยายทีนี้ก็เหลืออยู่เรื่องอภิปรายเรื่องสมณะถ้าใครมีก็ลองว่ามาแล้วก็สิ่งต่างๆความประทับใจก็โดยเฉพาะด้านตำบุกอะไรต่างๆผมก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกับคุณรามความรู้สึกต่างๆก็เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากไปเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับวิธีไอ้ปิปิยนาครับปิยนาเผื่อให้เกิดแต่วีราคาอะไรเด็กๆการเตะไปเหมือนได้ใจนี่ครับคือผมยังไม่จัดในสามข้อนี้ครับการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าที่ไหนคือว่าเปลี่ยนหน้าที่ไหนครับและเข้าใจแล้วปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วก็ว่าพิจารณาความไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาแค่ตัวสิ่งก็ไม่เที่ยงมันต้องมีตัวสิ่งก็ไม่เที่ยงปรากฏอยู่ในใจหรือว่าจะพิจารณาให้วายความหยุดมั่นเราต้องพิจารณาลงไปสิ่งก็หยุดมั่นเราหยุดมั่นสิ่งใดก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้น พอหยุดมั่นถึงมันเป็นทุกข์พอทุกข์ถึงเราแล้วมันพอหยุดมั่นอะไรพอหยุดมั่นอะไรเราพิจารณาสิ่งนั้นเช่นเวลานี้มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งคล้องสิ่งในนี่ก็ต้องห้าพอว่าเพราะคล้องอะไรสิ่งปิดเชิงหน้าว่าไม่ควรหยุดมันถือมัน ถ้าให้ตอบกลางๆคำนี้มันก็ตอบว่าต้องพิจารณาลงไปยังสิ่งถึงกำลังหยุดมันถือมันร้องไห้เพราะสิ่งไรก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นเห็นว่าพอเราไปยึดมั่นถือมั่นจึงต้องร้องไห้ตอบขึ้นกำปั้นถูกดิ้นไม่มีพิษถ้าไปพิจารณาสิ่งอื่นอยู่นั้นมันไม่ได้พ้นได้พ้นหน่อยไปนังว้าโอเองได้พ้นหน่อยต้องพิจารณาถึงสิ่งที่มีอยู่จริงเลยยึดมั่นจริงเลยเป็นถูกจริงถูกเพราะเงินก็ต้องพิจารณาเงินถูกเพราะทองก็ต้องพิจารณาทองวัวควายร้ายหน้าจางมาเอียดที่หยดจื้อเสี้ยงอำนาจวาสนาเลยทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทำให้ร้องไห้ก็ได้ทำให้หัวเราะก็ได้คำตอบก็มีเป็นลักษณ์ใต้ตัวความทุกข์เกิดมาจากสิ่งใดต้องดับกับสิ่งนั้นมีตอบแทนไม่ได้ตอบได้แต่เป็นลักกลางกลางนะพอเกิดความทุกข์ต้องมองว่ามันเกิดจากอะไรเรื่องใดอื่นเทศก็พิจารณาแค่สิ่งนั้นว่าเราได้ไปหยุดเขาแล้วอย่างไร
็ซึ่งวางออซึ่งวางออรู้แล้วก็เลยมันถอยลั่งความยึดมันคือมันก็กระจายไปนี่ถ้าว่ามันนั่งทำอานาปานสติเนี่ยอยากเข้าใจว่าไปเจอพิจารณาหลับลั่งของอารมณ์หรือไปแก้อารมณ์มาพิจารณาโดยไม่มีอยู่จริงทำอานาปานสติก็พิจารณาแค่ติ้งทุกติ้งแต่อยู่ข้างในกับปรากฏตัวซึกอยู่ข้างในโดยเฉพาะความซึกแค่เกิดมาจากสมาธินะพอเราทำสมาธิซึ่งเป็นซึกซึ่งเราต้องหยุดมันในความซึกแน่ๆมันไม่ทันตั้งตัวพอใจสบายใจหยุดมันในความซึกแล้วก็แล่ให้ทันควันเลยว่าอ้าวนี่มันเรื่องหยุดมันมันจึงปรุงแต่งจิตให้จิตเป็นนั้นให้จิตเป็นนี้ให้จิตเป็นนูเรเวทนาทุกขเวทนาปรุงแต่งจิตเราก็กำลังฟุ้งไปตามอำนาจของการปรุงแต่งถ้าว่าทุกข์เราอาจจะลืมไปเดียวเราพอใจในความทุกข์อาจจะลืมไปลืมความปกติลืมความจริงไว้บางนะสิ่งทางปวงของมนุษย์มาสรุปอยู่กับสิ่งเรียกว่าเวทนาแต่ดูเวทนาเนี่ยแกกำลังรู้สึกอยู่ได้เนี่ยว่าไม่เที่ยงเป็นไม่ควรยึดมันถือมันทั้งทุกขเวทนาและทั้งสุขเวทนาส่วนมรรคนั้นมันทุกขเวทนาแล้วมันเป็นแรงมีแรงมรรคเหนียวแน่นลึกซึ้งมันเราก็เอาทุกขเวทนาพิจารณาเอามาแต่ไหนเอาทำให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นจากการทำจิตให้สงบจิตสงบได้รับทุกขเวทนายิ่งกว่าความทุกขเวทนาอย่างอื่นถ้าทำได้จริงก็จะมีความทุกขเป็น เวทนาสูงสุดเราเวทนาเนี่ยมาพิจารณาโอ้ถึงจะทุกขสูงสุดแต่เป็นไหนก็เป็นนั่นเองปรุงแต่งจิตให้หยุดมันตื่นมันเป็นอันตรายเห็นเป็นอันตรายเลยถึงพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอันตรายหรือมันลอกลวงหรือมันเป็นที่ตั้งของความหยุดมันตื่นมันทั้งแค่ไม่เสียงเห็นข้อนี้ซึ่งความหยุดมันตื่นมันมันสงบไปหรือมันหายซับซูนไปคราวนึงเราก็ตั้งตัวได้ไหมปกติได้ไหมธรรมชาติช่วยสกัดความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆแค่มันมีอยู่นะไปเสียชั่วคราวเพราะนั้นเราจึงลืมความหยุดมันที่มันอะไรแค่เราหยุดมันที่มันอยู่ก่อนชั่วคราวเครื่องนี้ธรรมชาติเหล่านี้มันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหยุดมันคือมันแบบแค่ว่าด้วยความไม่รู้ธรรมชาติแวดล้อมให้เรารู้สึกเป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์เฉยๆโดยไม่ต้องหยุดมันถือมันเพราะมันยังเป็นทุกข์อยู่พอเราไปหยุดมันถือมันก็เรียกทุกข์ละซึ่งมาความทุกข์ก็เกิดมาจากธรรมชาติอันสงบนี้นะก็หยุดมันถือมันไม่ได้มีธรรมชาตินี้มันดีมันให้แวดล้อมให้จิตยึดความหยุดมันถือมันแล้วไม่สร้างความหยุดมันถือมันอันอื่นขึ้นมาอีกเราจึงนั่งสบายใจอยู่ตามคนหมายนี้ได้นานๆมันสกัดความหยุดมันถือมันออกไปเสียและตัวเองก็ไม่เป็นที่ตั้งความหยุดมันถือมันเราจึงรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่างจากความหยุดมันถือมันแต่เราอย่ามาหยุดมันถือมันในความทุกข์นี้ก็แล้วนะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องไม่นะเราไม่รับรองนะ
ก็เวลานี้ธรรมชาติทำให้พอดีนะให้เรามันวางจากความยึดมั่นถือมั่นไปชั่วคราวแล้วเรามีความสุขชนิดเป็นความสงบไม่มีเยื่อหลอไม่มีอารมณ์หลอลวงมันเป็นความสุขสะอาดสว่างสงบอยู่ตามธรรมชาติแล้วกำลังไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีความสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีความสุขมันยึดอยู่แค่นั้นเราอย่าไปยึดมั่นความสุขนี้ครับความสุขในทางกามารมณ์ทางอะไรแต่เนี่ยมันพอมีซึ่งมันยึดมันถือมันมันจึงนักนักอือไปเลยรวมเป็นของเรานี่รู้สึกว่าของเรานี่กามารมณ์นั้นของเรานี่ในความสุขก็เกิดจากธรรมชาติแล้วนี่เราไม่มีทางจะยึดมันว่าของเรามันก้องธรรมชาติเห็นมีจัดจิตมันไม่ยึดมันนะของเรามันมดเรามดของเราไปผักนึ่งมันก็สบายที่สุดเป็นในระหว่างกับจิตใจสบายวางสนิทเนี่ยจะจิตอะไรกับจิตจิตในทางแกเป็นธรรมที่จิตให้เห็นแจ้งให้พิจารณาในทางธรรมอย่าวกไปจิตเรื่องกามารมณ์แต่กล้ายืนยันว่าถึงแม้จิตจะแกล้งจิตวกไปหากามารมณ์มันก็จิตไม่เคยไปนี่เมื่อจิตใจสบายอยู่ในธรรมชาติสงบปานนี้ต้องการจะจิตวกไปหากามารมณ์มันก็ไม่เคยไปบางทีมันไม่ไปคือเดี๋ยวมันชอบไอ้นี่หมาว่า เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถูกพระองค์ตรัสรู้ในป่า มาหัวใจพระเจ้าถูกองค์ตรัสรู้ในป่าไม่ได้ตรัสรู้ในเมืองหรือบุญตึกหรือบุญกติหรือคนเดียวในป่าเงียบในป่าตรัสรู้พระเยซูเหมือนกันตรัสโอหมัดทั้งเหมือนกันเมื่อรู้เมื่อรู้สึกว่ารู้หรือว่าพระเจ้าลงมายืนไห้ในป่าคนเดียวในถ้ำคนเดียวเลยเรื่องของพระเยซูคลายคลายของพระเจ้าอดข้าว40กว่าวันไม่ได้กินข้าวลืมกินข้าว40กว่าวัน30วันอยู่คนเดียวธรรมชาติอันสงบทุกเนี่ยทำให้ลืมยาข้าวทำให้ลืมยาข้าวอ้าวมีใครแล้วคุณยุ่นเขาไม่ถึงความรู้สึกด้วยใจจริงไม่ใช่คิดไอ้แค่คิดเอานั้นมันย่างคิดโดยเหตุผลเอาเหตุผลมาประกอบแล้วตัดสินลงไปนี่นั่นอีกอย่างไม่เหมือนไอ้เรื่องนี้เคยพูดกันละเอียดในบางคราวมาแล้วว่าเราต้องรู้สึกต่อสิ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเดิมๆไม่ต้องใช้เหตุผลเช่นว่าอยู่ดีดีบ่ายใจอยู่ดีให้กลับเรียบเป็นไม่บ่ายใจนี่มันไม่ต้องใช้ให้ต้นไหมต้องความรู้สึกแต่รู้สึกนั่นเลยเมื่อเราเกิดมีความกลัวขึ้นมาเกิดความแค่ว่าปีตกกังวลขึ้นมาหรืออิจฉาขึ้นมาต้องรู้สึกสิ่งนั้นแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงคนนั้นไม่ต้องใจเหตุผลสิแลเห็นโดยใจไม่ต้องใจเหตุผลเป็นสิ่งก็ดูได้โดยใจไม่ต้องคำนวณ
แต่สำคัญที่สุดนะคือเรื่องตัวกู้ของกู้นะเมื่อความคิดนั้นเต้นไปในทางมีตัวกู้ของกู้ก็เดี๋ยวอ้าวเปลี่ยนมาคนนี้แล้วเดี๋ยวกลับหายไปเอาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมาแล้วพอเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีปัญญาเมื่อไรแหละมันจะเกิดทุกทีเป็นพอได้ยินเสียงของคนแค่เราเกลียดโคกอาฆาตศัตรูเนี่ยพอเราเพียงสักว่าได้ยินเสียงของคนนั้นท่านั้นไม่ทันเห็นหน้าเลยซ้ำนั่นก็เกิดตัวกูของกูคือเกลียดกูเกลียดแล้วก็กูก็เดือดร้อนด้วยแล้วกูก็ย่าจะฆ่ามันเสียด้วยอะไรลายชนิดนี่ก็เรียกว่าเกิดตัวกูเดี๋ยวเสียงมันเงียบไปนานเข้าพอสมควรอ้าวมันก็หายไปแล้วไอ้ความรู้สึกนี้มันก็ระงับไปแล้ว นี่ก็เรียกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็เรารู้สึกได้เลยว่าอ้าวมันเปลี่ยนมันซื้อกับข้าวมาเรานี่ไม่ต้องคำนวณนะเห็นนะมันเปลี่ยนทีเดียวเปลี่ยนซอยสิ่งนี้มาแวดล้อมนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มาแวดล้อมก็ไม่รู้สึกตัวกูนี่พอสิ่งนี้มาแวดล้อมคือคนก็ไม่ชอบมาพูดได้ยินนะก็เกิดตัวกูทันทีนี่ผมเชื่อนะนี่เขาเรียกไม่ใช่เหตุผลคือความรู้สึกจริงๆเลยเหตุผลมันช่วยไม่ได้จะช่วยให้รู้ความจริงแบบนี้ไม่ได้มันเป็นความจริงแบบเหตุผลแล้วมันก็โลเลไปตามเหตุผลเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็นึกได้อยู่เดี๋ยวคิดโทษเดี๋ยวคำนวณคิดเดี๋ยวคำนวณโทษมันไม่ได้ไม่ต้องคำนวณเห็นสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในจิตแล้วหายไปจากจิตแล้วเกิดขึ้นในจิตแล้วหายไปจากจิตว่านี่เอามันไม่เถียงก็กินได้เข้าไปคำหนึ่งอร่อยรู้สึกอร่อยขนาดถึงรู้สึกว่าอร่อยที่สุดแต่เดี๋ยวมันก็หายไปเราจะถือว่าไอ้อร่อยนี่เพียงแค่ท่าวอนหรือว่าควรลงไล่หรือควรหยุดถือหรือไม่มันรู้สึกเองไม่ต้องใจเหตุผลมันจะพูดตัวเองว่าบ้าสัจจ์ครับบ้าแท้ๆถ้าพันนี้กันได้ มันเห็นเองก็รู้สึกออกมาเองทุกคราวอะไรมันบ้าบ้าขึ้นมันในใจให้รู้สึกกันทันทีก็แล้วกันมันบทเรียนก็มันอยู่เมื่อจะเมื่อได้เห็นภาพเมื่อได้เห็นรูปทางตาเมื่อได้ยินเสียงทางหูเมื่อได้ดมกลิ่นทางจมูกเมื่อได้รู้สึกรสทางลิ้นนั่นแหละระวังกันเต็มไปหมดเลยจะเห็นความไม่เฉียงแต่เราไม่ได้แล้วเราไม่ได้ดูไม่ได้สนใจจะแล้วจะดูความไม่เฉียงมีให้ดูตลอดเวลาเราไม่ดูแล้วไม่ยากจะดูเรายากจะอร่อยอยากจะกินให้ร่อยอยากจะแลให้ร่อยอยากจะอะไรให้ร่อยเรายังไม่มีปัญหาว่าไอ้นี่เป็นความทุกข์เรารู้สึกว่าเป็นของสนุกหรือมีความทุกข์หรือนาเอานามีนาได้นาต้องการการเห็นความไม่เที่ยงต้องรู้สึกโดยใจคำนึงคำนวณโดยเหตุผลนี่ก็เรียกความเข้าใจไม่ใช่ความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งต้องรู้สึกโดยใจถ้าคำนึงคำนวณโดยเหตุผลเรียกว่าความเข้าใจความเข้าใจอยู่ตามเหตุผลถ้าฟังผู้อื่นบอกเล่าเป็นเพียงความจำได้สังเทศและจำได้นี่มันเรียกความจำเดี๋ยวก็ลืม
ถ้ามาคิด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 ไปคิดมาคิดตรงนี้ก็ความเข้าใจเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วถ้าความเห็นแจ้งจริงจริงนะถ้าเจ้ามันจะเปลี่ยนจิตใจของเราให้รู้สึกคลายคลายหยุดมันคลายสำนักได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีต้องทำบ่อยบ่อยต้องทำเสมอต้องตั้งใจทำต้องตั้งใจทำอยู่บ่อยบ่อยเมื่อทำอานาปานสติพอเห็นความไม่เที่ยงเข้าแล้วก็เห็นดูสุขหายใจเข้าออกวันหนึ่งมากๆนานๆจนให้มันแน่นแฟนลงไปในความรู้สึกมันจึงต้องทำอนาปานสติให้มากทำให้มากทำให้ชำนาญตามโอกาสที่ทำได้ถ้าเราต้องการจะผ่อนทุกข์ต้องการจะดับทุกข์ต้องเสียสละในเรื่องอื่นกันบ้างมาทำให้มากให้นานพอให้มันตั้งลงไปในจิตใจไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นเพลอรับหายลงไล่แล้วแก้ไขความเคยชินในภายในเพื่อให้ได้เราเคยชินจะยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ผิดแล้วมันมากมายเหลือเกินเคยชินมาเป็นสิบปีมาแก้กันในอุตเตเดียวนี่มันต้องแก้งมาต้องทำดีมาวันเมื่อก็นามรัวไปทีละนิดละนิดละนิดรวมมาสร้างเสียสิบปีนะถ้าเราจะทำให้เต็มเราต้องใส่มากมากเลยใส่เท่ากันไม่ต้องใช้เวลาเท่ากันนะให้เราอยากให้เต็มทันทีทันเจต้องใส่มากมากมันก็เต็มไปในเดียววิธีปฏิบัติกรรมฐานนี่คือวิธีการใช้มากๆใช้แรงๆใช้เร็วๆแก้ไขแรงๆแก้ไขเร็วๆสำหรับกิเลสตัณหาแก้มันซาซึมมาทีละนิด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 เป็นเวลาหลายสิบปีจะมาแก้ไขกันใน1วัน2วัน3วันมันต้องใช้แรงเร็วมากวิธีนั้นก็คือวิธีกรรมฐานนะใช้เร็วใช้แรงใช้มากสรุปความว่าพอเราพระเอิญเราเกิดรู้สึกไม่ต้องใช้เหตุผลรู้จะใช้เหตุผลทีแรกก็ได้เหมือนกันแต่มันไปเลยเหตุผลจนถึงรู้สึกจริงรู้สึกสลดสังเวชในความโง่ความลุ่มตัวเองจริงต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ทันทีเอามานั่งรู้สึกอยู่ถูกลมหายใจเข้าออกถูกหายใจเข้าออกรู้สึกมันจะมาค่อยแก้นิสัยเปลี่ยนนิสัยนี่คือว่าทำให้มาร์กทำให้สำนานะพาวิตาพาหุลีกตาต้องมารักษาไว้ในใจทุกหายใจเข้าออกเป็นเวลานานพอเว้นไว้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันแรงมันเป็นพระหันไปสุดเลยไม่ต้องมาทำอีกนั่นก็ยากนึงแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องมาทำอยู่ทุกวันประทับลงไปทุกวันให้มันเปลี่ยนความเคยชินมาแต่เดิมเปลี่ยนความรู้สึกเคยชินของเดิมตรงกันข้ามก็ต้าทำความเพียรประจำวันถึงเวลาทำความเพียรประจำวันแก้นิสัยเดิมซึ่งเคยชินมาเกิดจนบัดนี้ถ้าเราจะเล่นโลมายบ้างก็เราจัดแจ้งเราห่างงานแค่มันฆ่าซึกกันในตัวมาทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องดึกอะไรมาเราทำงานชนิดแค่มันทำลายกิเลสในตัวแล้วทำไปเรื่อยๆก็ได้โดยไม่ต้องจิตมากจนเราขี้เหนียวเราก็หัดหายทานเลยจนเราขี้โกรธเราก็หัด
ทำงานก็ต้องสงสารผู้อื่นอยู่เสมอนะท่านเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนี่เพื่อแก้ความใจเห็นแก่ตัวนะเอาใจใส่ตัวเองไม่เอาใจใส่เพื่อนไม่เอาใจใส่กับผู้อื่นเลยนั่นก็เลยเลี้ยงแมวเลี้ยงม้าเลี้ยงนี่แล้วไม่ให้มันอดได้มันต้องให้มันได้กินเรียบร้อยเป็นประจำแต่เมื่อทำทุกวันมันก็เป็นเปลี่ยนนิสัยไงว่าไม่เอาใจใส่ผู้อื่นมากลายเป็นนิสัยเอาใจใส่เอาใจใส่ผู้อื่นเสียตันล่างก็เริ่มเป็นอาจารย์เลี้ยงม้าเป็นอาจารย์พลังท่ามาเลี้ยงม้าทำไมเพราะเลี้ยงเป็นอาจารย์มันสนุกจริงผู้ฉลาดจะเป็นผู้ยาตายายบรรพบุรุษของเราเขาทำไว้ดีแล้วแหละเขาไม่ต้องพูดมาไม่ทำไปตามเขาสั่งทำไปตามเขาบัญญัติสั่งสั่งไว้เลยแต่ว่าต้องทำด้วยความรู้สึกเป็นตำบุญตายายต่อพระนี่ต้องทำด้วยความรู้สึกถึงบุญคุณของตายายแล้วก็แล้วกันนะอย่าประจิตมาเลยอย่าประข้ามเลยว่าทำทำไม่ได้แต่เขาให้ทำเราโกรธนึกถึงตายายแล้วก็ทำไปทุกปีแล้วมันสำเร็จรูปมันเป็นบทเรียนสำเร็จรูปไม่ต้องจิตต้องนึกแต่ค่อยทำแล้วมันก็แก่นิสัยแก่นิสัยแก่ไม่กตัญญูหรือนิสัยแก่เห็นแก่ตัวมันจะแก้กันไปได้เองนี่เขาเรียกเป็นยู่โดยชอบโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเป็นยู่โดยชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่พระเจ้าว่ากรณีเราจะยู่โดยชอบถ้าลำบากนักเราก็ทำไม่ไหวก็ให้ทำสำเร็จรูปไว้ทำไปเท่านั้นแหละทำเท่านั้นเลยให้ทำจริงๆด้วยความตั้งใจจริงให้สวดมนต์ภาวนาให้ถือศีลให้เมตตากรุณาให้ทำไปซึ่งก็ว่างไว้ดีแล้วนะทำกันแล้วกันสมัยนี้ไม่ใครทำมันเห็นว่ามันหลาสมัยฝนสมัยพอ7วันมาวัดเสร็จทีนึงแล้วกันมาต้องติดบ้ายมาไปก้อยมาแล้วธรรมชาติจัดการเองแหละ7วันไป5ความยึดผักไว้5ความว่างก็จะจริงนะธรรมชาติจัดการเองเรียกเขาทำไว้ดีทำเรียมประเพณีเขาทำไว้ดีทีนี้มันจะไปแลนั่งแลละครกินเหล้าเมายาตลอดวันตลอดคืนนี่ห้าความสงบได้ถูกวันนั่นดีแต่ถ้าไม่ได้ถูกวัน7วันให้ได้ทีนี่7วันหยุดวางสิบปีไม่ใช่เสียเวลาเปล่าไม่ใช่มันก็เป็นเวลาแค่ฉลาดขึ้นมีความสุขหรือฉลาดขึ้นสมมุติว่า7วันไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าสิวันจริงเรียกว่าทับขึ้นเลยจะเรียกเสียเวลาเปล่าเลยมันใน7วันไปอยู่อย่างสะอาดสว่างสงบสบายสักวันนึงไม่ใช่ว่า10วันนะครับไปตอมไว้2 3ชั่วโมงนั่นเองนะถ้าสามารถอยู่ด้วยความว่างไปตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ดีแล้วตัวอย่างหน่อยมันจะพบกันว่างบ้างเป็นกลางเป็นคราวไปเชื่อวันพระนะวันพระหรือวันอาทิตย์ด้วยนะก็ตามใช่เป็นวันแค่ว่าพบกับความว่างใช่ปะถ้าคุณแค่ไม่รู้มันก็นึกว่าบ้าบ้าบ่อบ่อแล้วความว่าง
แต่ว่าความว่างมันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือนิพพานคือพระพุทธเจ้าท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องอานาปานสติดำเนินมาจนถึงขั้นที่15ในวันนี้แล้วเป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับจะบรรยายโดยหัวข้อว่ามีการตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำตั้งพระบาลีว่านิโรธานุปัสสีอัตถสิทธามีติสิกขติเป็นต้น เรื่องอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องทำการทบทวนแต่ต้นจนปลายเสมอไปซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วดังนั้นในวันนี้เป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับการทบทวนที่เรียกว่าโดยการอภิปรายการสอบถามการซักไซ้แต่ว่าจะต้องกล่าวโดยเนื้อเรื่องเนื้อหานั้นให้เป็นที่ฟื้นความจำกันขึ้นมาเสียทีหนึ่งก่อนแม่นี่ก็เป็นการทบทวนจะทบทวนตั้งแต่แรกที่สุดว่าทำไมจะต้องทำอานาปานสติการทำอานาปานสติโดยตัวสูตรนั้นเป็นอย่างไรโดยการปฏิบัติเป็นอย่างไรสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนอยู่เสมอก็มีความจำเป็นที่ว่าจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีความภาคเพียรพยายามไม่หยุดเสียไม่ถอยหลังเสีย การมองเห็นอานิสงส์ของอานาปานสติย่อมจำเป็นอย่างนี้เพื่อจะเห็นอานิสงส์ให้ชัดแจ้งละเอียดออกไปในทุกแง่ทุกมุมในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าสติ ธรรมะข้อนี้มีชื่อดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและมีการหายใจเข้าสติเป็นธรรมเป็นตัวธรรมสำหรับจะกำหนดสัจธรรมหรือสภาวธรรมอื่นๆเป็นธรรมสำหรับจะถูกกำหนดจะกำหนดสิ่งใดบ้างพระภูมิพระภาคเจ้าทรงระบุไว้16ประการด้วยกันทำไมจึงระบุแต่เพียง16ประการทั้งนี้ก็เพราะว่าเพียง16ประการนี้ก็พอแม้ว่าสิ่งต่างๆจะมีอยู่ตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนแต่ก็มีลักษณะอาการที่เป็นไปในกฎเกณฑ์เดียวกันถ้ากำหนดโดยวิธีทั้ง16นี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอันว่าถูกกำหนดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้พยายามสังเกตดูให้ดีการที่เราต้องมีสติ ที่บริบูรณ์สำหรับกำหนดสภาวธรรมต่างๆนี้มันมีความจำเป็นอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือข้อที่ว่าความทุกข์เริ่มเกิดขึ้นมาจากการที่ปราศจากสติ
ขณะใดว่างจากสติก็ว่างจากสัมปชัญญะว่างจากสัมปชัญญะก็คือว่างจากปัญญาไม่รู้ตามที่เป็นจริงเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาเป็นต้นจิตก็ปรุงแต่งในทางที่จะให้เกิดทุกข์ถ้ามีสติสัมปชัญญะคือมีปัญญาอยู่ถ้ามีอะไรมากระทบทางตาการปรุงแต่งในทางจิตก็ไม่อาจจะเป็นไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์ได้ดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับที่จะป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีสติอีกนั่นเองที่จะรู้นึกถึงธรรมที่เป็นความถูกต้องที่จะกำจัดกิเลสหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเสียนี่สติก็ทำหน้าที่ในการที่จะแก้ไขความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ให้ดับไปและในที่สุดแม้ว่าการกระทำต่างๆเป็นไปได้ดีบุคคลก็ยังจะต้องมีสติเสวยความสุขอันเกิดจากการกระทำนั้นๆถ้าปราศจากสติแล้ว การเสวยความสุขก็จะกลายเป็นโทษโดยไม่ทันจะรู้ตัวนี่เราเห็นได้ว่าเราจะต้องมีสติอยู่ในที่ทุกสถานหรือในทุกกรณีนั่งพระบาลีที่กล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะปัจจยาสติเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาในทุกกรณีดังนี้ทีนี้ก็จะได้ดูกันในข้อแรกที่ว่าถ้าปราศจากสติแล้วอารมณ์ใดมากระทบจิตก็จะปรุงไปแต่ในทางที่จะเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแจ่มแจ้งอยู่เสมอแม้ว่าจะพูดกันแล้วก็ยังจะต้องพูดกันอีกเพราะว่าความเข้าใจยังไม่พอความทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตเพื่อมีการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานจะมีการปรุงแต่งในจิตนี้ดอกด้วยอวิชชาคือปราศจากความรู้ในขณะนั้นกำลังปราศจากความรู้ที่เรียกว่าความรู้นี้เป็นความรู้ในอะไรเมื่อจะต้องตอบตามพระบาลีพระพุทธภาษิตแล้วก็จะต้องตอบว่าปราศจากความรู้ในเรื่องอันเกี่ยวกับวิมุตติเมื่อพูดอย่างนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าสูงเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้น ก็จะกล่าวให้ฟังเสียเลยทีเดียวว่าในบาลีมหาตัณหาสังคายสูตรเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่า ทารกน้อยนั่นถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องวิมุตติมันจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อเสวยอารมณ์ทางตาเป็นต้นก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นดังนี้ตรงนี้ต้องสังเกตดูว่าแม้สำหรับเด็กทารกก็ยังมีคำใช้ว่าเพราะไม่รู้ซึ่งวิมุตติเพราะไม่มีคำอะไรที่จะใช้แทนคำนี้ได้ดีไปกว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่รู้เรื่องวิมุตติก็คือไม่มีความรู้เรื่องที่จะออกไปซะได้จากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยๆหรือจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนแก่ชราเรียกว่าไม่รู้เรื่องของวิมุตติด้วยกันทั้งนั้นปราศจากความรู้ข้อนี้เรียกว่ามีอวิชชา อวิชชาคือไม่รู้หรือปราศจากความรู้คือความรู้เรื่องวิมุตติเป็นความรู้ที่มีชื่ออย่างเดียวเท่านั้นคือมีชื่อว่าความรู้เรื่องวิมุตติ
ถ้าความรู้อันนี้มีอยู่ก็คือปัญญานี่มีอยู่ก็คือสัมปชัญญะยังอยู่สติยังไม่เสียไปเมื่ออะไรมากระทบทางตาเป็นต้นสติสัมปชัญญะหรือความรู้นี้ก็ควบคุมจิตไม่ปรุงแต่งไปในทางที่จะเกิดกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นประธานแต่มันจะกลับหวนไปเกิดในทางสติปัญญาวิชาความรู้คือรู้ว่านี่อะไรนี่เป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรมันมีอะไรที่ควรจะเกี่ยวข้องหรือรู้ก็เกี่ยวข้องเพื่อผลเพื่อประโยชน์ที่ควรจะเกี่ยวข้องถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องก็เฉยเสีย ก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือปัญญาเพราะว่าบุคคลนั้นมีความรู้เรื่องวิมุตติอยู่คือมีความรู้ชนิดที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปที่มากระทบตานั้นเป็นต้นความรู้นี้เรียกว่าความรู้เรื่องวิมุตติแต่เด็กๆหรือคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักชื่อนี้ไม่รู้ว่าความรู้นี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็จะไม่รู้เลยซ้ำไปว่านี่เป็นความรู้หรืออะไรขอแต่ให้มันรู้อย่างที่มีสติสัมปชัญญะป้องกันไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นกันแล้วกันถึงแม้ผู้ที่รับการศึกษาแล้วเป็นภิกษุสามัญเองแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความรู้เรื่องวิมุตติจะรู้กันแต่ว่าเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือปัญญาอะไรทำนองนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกความรู้นี้ว่าความรู้เรื่องวิมุตติดังที่กล่าวไว้ในสูตรชื่อมหาตัณหาสังคายสูตรนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าเราต้องมีความรู้เรื่องวิมุตติ